กีฬากระต้อทีมยิงสี่คนทีมสัตว์ลาวสนาสองนัดลวดเขาหอบสี่ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมครั้งที่สิบเก้าการ่งขันกีฬากระต้อประเภททีมยิงสี่คนในงานเอเชียนเกมครั้งที่สิบเก้าที่หางโจวประเทศจีนทีมยิงทีมสัตว์ลาวเอาสนาสองนัดลวดในหอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบี B. นัดที่หนึ่งชนาอินเดียสองต่อศูนย์เซตซับเอสตต่อสิบสี่ซับเอสตต่อ 14, สอิบหก นัดที่2สนะฟิลิปปินส์องต่อศูนย์เซร็จสสองต่สอสาวและสาวเอต่อสิบสามเข้าหอบสี่ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนัดส,สุดท้ายของกลุ่มพบกับเจ้าภาพจีนซิงอันดับที่หนึ่งของกลุ่มจะแข่งขันวันที่สามตุลานี้เวลาเก้าโมงเช้าตามเวลาในประเทศลาวส่วนกต้อทีมซาตลาประเภททีมชายสี่คนเสียสามัดลวดในหอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดทวิทเสียไฮเมียนมาหนึ่งต่อสองเซร็จสาวเอต่อสิบเก้าสิบแปดต่อสาวเอสสาวต่อสาวสองนัดที่สองเสียไฮอินโดนีเซียศูนย์ต่อสองเซร็จ สิบเอ็ดต่อสอเอ็ดสิบเก้าต่อสอเอ็ดและเสียให้เวียดนามนัดที่สามศูนย์ต่อสองเซตสิบหกต่อสอเอ็ดทั้งสองเซตตกหอบแบ่งกลุ่มขณะนี้นักกีฬาลาลวได้มาแล้วสองเหรียญทองในงานเอเชียนเกมส์ครั้งที่สิบเก้าจากกีฬากระต้อทีมสุดยิงและสุดสาย